งนี้ วันที่8วันพรุ่งนี้วันที่8นะวันนี้วันที่7เนาะดังไปอีกรูปหนึ่งแล้วฮะดังไปอีกรูปหนึ่งแล้วใครเปิดก็อย่าไปปรับนู่นเขาเปิดเป็นก็แค่ไปเปิดปรับก็ปิดหมดปรับปิดนู่นปิดนี้เสียบนู่นเสียบนี้ ไปเปิดไปปรับไปหมุนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวแห้งอยู่นั่นเสียงดังเนี่ยเนี่ยเนี่ยลำโพงมันอยู่ตรงกันเนี่ยมันดังบนหัวเนี่ยมันรู้เราอยู่ทิศไหนมันรู้เนี่ยเนี่ยลำโพงอยู่เนี่ยมันอยู่เส้นตรงเนี่ยนี่มันดังบนนี่นี่มันดังบนนี้เดี๋ยวก็ย้ายไปไว้เสาที่สองนะมาย้ายไปไว้เสามุมแล้วก็เสาที่สองเนี่ยอันมันนี่มันจะพอดีมันจะบดเส้นตรงหัวนี่คุณบ่ไปบ่เป็นเด้อดังบนหัวนี่ดังบนหัวนี่เขาจัดเสียงยังไงมารู้นะหลายครั้งเขาจัดเสียงดังบนหัวเราจับเหมือนไม่รู้อยู่ทิศไหนเลยแหละเพลงควางเหมือนกับอยู่ในอากาศกลางอากาศเลยดังบนหัวนี่วันนี้วันที่7วันนี้วันที่8วันนี้วันที่วันศุกร์เหรอวันที่8วันเสาร์วันที่9วันอาทิตย์ประชุมใหญ่วิทยุเสียงธรรมที่สวนแสงธรรมพุ่นน่ะทอดผ้าป่าใหญ่ด้วยทอดผ้าป่าเพื่อกองทุนอุปถัมภ์วิทยุเสียงธรรมนี่แหละเพราะวิทยุเสียงธรรมเนี่ยร้อยกว่าสถานีที่เราไปทอดกันน่ะสองเดือนหรือ3เดือนครั้งเนี่ยสำหรับกองทุนมันใช้ฉุกเฉินเพราะว่าเดี๋ยวฟ้าผ่าที่นู่นฟ้าผ่าที่นี่เครื่องพังที่นู่นที่นี่เอากองทุนนั่นแหละมาซ่อมเลยจัดกันมาได้ครบ2ปีแล้วกองทุนเนี่ยจัดมาเป็นครั้งที่4เป็นครั้งที่5เนี่ยที่วัดจักรสุธรรมที่วัดอาจารย์ชินที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ที่เชียงใหม่คราวแล้วที่เชียงใหม่เราก็ไม่ได้ไปคราวนี้ที่จัดที่สวนแสงธรรมคราวนี้จัดที่ส่วนกลางกรุงเทพคราวที่แล้วจัดที่ทางเหนือคราวก่อนก็จัดทางตะวันออกอาจารย์ชินคราวก่อนนู้นสุดก็ไปจัดที่สะเดา1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งนี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่5ครั้งที่6เหรอเป็นครั้งที่6ที่อาจารย์สุธรรมที่ศรีนครินทร์ที่เชียงใหม่ที่สะเดาที่อาจารย์ชินเป็นครั้งที่5เนาะไปตากเท่าหนึ่งเหรอใช่เหรอตากเราไม่ได้ไปไม่ใช่ดอกอ๋ออาจารย์นพดลเป็นครั้งที่5ครั้งนี้เป็นครั้งที่6ครั้งที่6นี้จะครบ2ปีแล้วของทุนวิทยุแล้วก็กองทัพป่าด้วยแล้วก็ประชุม
มูลนิธิเสียงธรรมทำงานกลุ่มเดียวกันนั่นแหละทำงานเราไม่ได้ร่วมประชุม2ครั้งที่เชียงใหม่ที่วัดจันทร์ชินคราวแรกไปชั้นที่บ้านไอ้ออมก็พูดคุยกันก็ประชุมได้ดีพอสมควรเพราะว่าสามารถตั้งประธานและตั้งรองประธานได้เมื่อก่อนหลวงปู่มียะโสนะมันเป็นประธานก็เลยมาตั้งประธานวันนั้นอาจารย์สุธรรมเป็นประธานอาจารย์เหลิมเป็นรองประธานเพราะอาจารย์เหลิมนี่เขาเซ็นหนังสือแทนหลวงปู่มีมานานแล้วเซ็นหนังสือแทนอาจารย์สุจัยแทนหลวงปู่มีครั้งนี้แล้วให้ท่านเหลิมเป็นรองประธานแกสนใจงานนี่พูดเรื่องดิจิตอลอะไรแกรู้จักหมดเราไม่รู้จักเพราะมันมีอยู่ในมือวันนี้ดิจิตอลเราไม่รู้เรื่องหรอกเราเป็นองค์ประกอบให้เป็นให้ครบองค์ประชุมเขาเท่านั้นแหละเราไม่มีอะไรหรอกวันที่8วันที่9หรือวันที่8วันพรุ่งนี้ก่อนไปก็ต้องไปเทศที่วัดหลวงปู่ไผ่คนเนี่ยเขาให้เทศอะไรมันรู้6 โมงบอกหกโมงเทศ6 โมงเราจะต้องขึ้นเครื่องเข้ากรุงเทพ6 โมงเสร็จแล้วก็ขึ้นเครื่องกรุงเทพนี่วัดหลวงปู่ประภัยตรงนี้ครบรอบปีหนึ่งมั้งปีที่2แล้วปีแรกก็ให้เราเทศวันเผาเราก็ไม่ได้อยู่เราก็เลยไปเทศก่อนคราวนี้ก็ให้ไปเทศอีกไงแล้ววันที่29ไอ้เกียรติก็บอกว่าพวกกรุงเทพมันจะมาทอดพระป่าให้กันเองอ่ะเพราะตนเองทำศาลาเลยอันนี้ทำศาลานี่พระประธานที่เหลือเนี่ยเราจะเอาไปเนี่ยยังไม่ได้เอาไปเดี๋ยววันไหนว่างเอาไปแล้วเพราะว่าพวกนั้นมามันลงเครื่องที่นู่นมันเข้าไปที่นู่นเลยมันไม่ได้มาลงที่นี่ก็มาก็แค่รถตู้2คันรถตู้เท่านั้นแหละสองรถตู้โอ้30กว่าหน่อยด้วยสิต้องเอาลงทานไปตั้งเลี้ยงเขาเรียกเลยแต่ทีมลงทานทำหาเขาคนนี้หมามันกัดกันอายุมันรอดได้ห้ามมันไม่ได้ดอกยิ่งห้ามยิ่งยุเทินยุมันซะเลยห้ามอะไรเด้เราไปช่วยไฟได้ไฟหนึ่งโอ้ไอ้ไฟหนึ่งนี่ได้โดดใส่เลยกัดจนจมแขวคุณล่ะยุบมันโลดเราเนี่ยยุใส่มันทุกวันเมื่อคืนหมาเห่าอะไรด้วยเมื่อคืนใครเฝ้าศาลาเมื่อคืนฮะเรามาถามหาไม่เห็นมีใครเฝ้าอยู่ศาลาอ๋อมันเฝ้ามันไปเที่ยวปฐพีบไหนก็ไม่รู้แหละเห็นแต่เกิดมันนั่นฮะฝันไปถึงไหนก็ไม่รู้แหละไม่รู้เรื่องเห่าจนหูจะแตกฟังไม่รู้เรื่องน่ะนอนกลอนอยู่น่ะฮะโอ้เฝ้าศาลาอะไรเฝ้าอะไรเฝ้าสบายโพดยังไม่ดึกเลยเดินแถวนี้ก็ยังได้เลยเนี่ยเราออกมาน่ะเงียบตะโกนหาใครก็เงียบหมามันก็เห่าอยู่นี่ถามใครก็ไม่รู้เรื่องมันเห่าไปนู่นไปนู่นเห็นไหมมันเห่าอะไรเห็นไหมมันเห่าเข้าไปข้างในน่ะหมาเห่าก็รู้อยากดูบ้างเดี๋ยวเขามาเลื่อยเอาเสากุฏิไปหมดนะฮะผิดหลักตัวพวกนี้อยู่บ้านนอกเนี่ยโอ้ยหมดแหละมีควายมีวัวนี่ก็เอาไปหมดหมาเห่าไม่ลุกมาดูเนี่ยเนี่ยหมาประโยชน์ของหมากลางคืนมันช่วยดูแลระมัดระวังหมาเนี่ยกลางคืนน่ะมันช่วยดูแลระมัดระวังของไห่นะแปลกปลอมมาแปลกปลอมไปลงไปโน่นอ่ะปึ๊บลงไปกุฏิหลวงพ่อทูลลองดูแปลกปลอมไป
ไรพวกนั้นมาเนี่ยตายเลยแหละหมามันช่วยระมัดระวังเฝ้าของให้ดิหมาแมวหมาใครก็ตามแมวใครก็ตามนะไปทารุณไม่ได้นะไม่ใช่เจ้าของนี่ก็เอาไปฟ้องติดคุกได้นะกฎหมายควบคุมมันได้หมาไม่มีเจ้าของมาเนี่ยเรามาทำทารุณอีกคนหนึ่งมาถ่ายรูปเอาไปเนี่ยทั้งที่ไม่ใช่หมาเราเนี่ยติดคุกนั่นน่ะกฎหมายควบคุมนะสัตว์เลี้ยงสัตว์น่ารักคุ้มครองหมาหลวงพ่อทูลมีวัดมีหมาเต็มวัดไปจดทะเบียนหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่จดทะเบียนผิดกฎหมายอีกได้ไงแล้วจดทะเบียนเสียภาษีตัวละ400บาทดิฮะใครเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวกี่ตัวกี่เนี่ยครอบกระแตมีกี่ตัวเนี่ยไก่กี่ตัวต้องจดทะเบียนเสียค่าทะเบียนเด้อยุคสมัยมนุษย์หาเรื่องทำหางานทำไปทำไงจะดีเขาให้เราเป็นหัวหน้าสักเทือนหนึ่งเราพยายามหาโน่นดีหานี่ดีแหละคนนั้นขึ้นมาก็เขาให้เราเป็นหัวหน้าสักเทือนหนึ่งพยายามขึ้นโน่นดีนี่ดีอันเก่าเขาทำดีแล้วสู้เราไม่ได้เราทำไม นุ่นลาดไว้ดีๆแล้วไม่ดีเราดึงก็มาอีกมาทำใหม่ทำให้ดีถนนยังไม่พังเลยหรือออกแล้วทำไมมีผลงานมีปัญญาคิดออกเรื่องที่จะทำใหม่เยอะแยะไปอย่าไปทำลายของเก่าของเก่าอย่าไปทำลายบูรณะซ่อมแซมมีปัญญาคิดสร้างใหม่ทำใหม่หาใหม่ทำใหม่ยืดยาวอย่างมีปัญญาแต่มันชอบทับกันนะมนุษย์มันชอบข่มกันเอาอำนาจเป็นใหญ่พอก็ตั้งอำนาจให้ท่านแล้วโอ้ยจมูกโด่งแล้วล่ะหมูโด่งเลยแล้วแต่ที่จริงหน้าที่ก็คือแค่อำนาจมีแค่หน้าที่เท่านั้นเองนะนอกหน้าที่ไม่มีอำนาจอะไรเลยแต่เอาหน้าที่ในอำนาจนั่นแหละไปข่มไปหมดข่มนอกหน้าที่งั้นพ่อแม่ดิพ่อแม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จนะพ่อแม่ในเฮือนเนี่ยมีอำนาจเบ็ดเสร็จมันจะไม่เบ็ดเสร็จได้ยังไงกับลูกของกูลูกเราฮะกูสร้างมันกูทำมันกูเลี้ยงมันมีอำนาจเบ็ดเสร็จเบ็ดเสร็จหมดทุกอย่างหมดทุกเรื่องอย่างอื่นไม่มีอำนาจที่เขาให้มีอำนาจในหน้าที่เท่านั้นแหละจนเดี๋ยวนี้ครูเขาว่ามีแค่หน้าที่สอนนั่นแหละเฮ้ยไปตีลูกเขาก็บ่ได้มีหน้าที่ตีมีหน้าที่สอนนั่นเราไปตีมันดูมันยกพวกตีเลยแหละอย่าเขาฟ้องร้องอ่ะไม่เหมือนครูสมัยก่อนทำหน้าที่เหมือนพ่อเหมือนแม่ตีได้ให้ความเคารพยำเกรงกับลูกศิษย์ได้สอนลูกศิษย์ได้ดีจริงเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้แหละจนเขาเรียกครูเท่ากับจ้างท่านเองเป็นคนจ้างเป็นคนรับจ้างท่านเองเขาให้สิทธิ์อำนาจมากถึงขนาดนั้นไปทำลูกเขาไม่ดีเขาก็ฟ้องร้องเอาเพราะฉะนั้นเด็กมันถึงเสียเด็กมันถึงเสียเด็กเสียมากเลยเด็กอยู่บ้านพ่อแม่ดูแลไปโรงเรียนก็ครูดูแลเด็กมันฉลาดมันก็แต่งตัวดีๆออกจากบ้านไปมันไม่ไปโรงเรียนนี่เห็นไหมแต่งตัวดีๆมันออกจากบ้านไปมันไม่ไปโรงเรียนนู่นมอเตอร์ไซค์กี่คันซื้อให้มันอย่างดีอะลูกคนนั้นลูกคนนั้นลูกคนนั้นออกไปเที่ยวที่นู้นสนุกเที่ยวไปที่นี่สนุกตอนค่ำๆกลับบ้านไปเที่ยวที่ไหนมาก็ไม่รู้เอานิสัยอะไรก็ไม่รู้มาคลุกเคล้าไปเรื่อย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 ชิบหายหมดติดเหล้าติดพนันติดเด็ก
ติดเพื่อนตั้งแต่ตัวน้อยๆ ยังไม่ได้มีอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเด็กมันถึงเสียทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเสียหมดเดี๋ยวนี้โอ้ยมีวันหนึ่งได้ยินเขาพูดเด็กมีครรภ์ก่อนวัยเป็นแสนๆนะไม่ใช่น้อยๆนะสิบขวบขึ้นไปเนี่ยมันออกแล้วฤทธิ์เดชของกามมันออกแล้วมันไม่มีอะไรหักห้ามมันแหละพ่อแม่ก็ปล่อยตัวมันเองก็ปล่อยข้อบังคับในใจก็ไม่มีอะไรบังคับได้ไปบังคับอะไรได้อะไรมันจะรุนแรงเท่ากับอัตตามันไม่มีอะไรรุนแรงเท่ากับอัตตาโผล่ขึ้นมาอย่าลืมว่าอัตตาเนี่ยกิเลสมันสร้างขึ้นมาเราไม่รู้จักไม่รู้เรื่องแต่มันโผล่ขึ้นมาสนองมันโผล่ขึ้นมาสนองมันสวรรค์วิมานก็สู้ไม่ได้ล่ะถ้าในสนองมันนั่นสวรรค์วิมานก็สู้ไม่ได้ย่ำใจเลยทีนี้ตายละพ่อแม่พูดอะไรไม่ได้หรอกเสียหายหมดศีลธรรมมีให้ถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามไม่ถือตามประพฤติตามไม่ปฏิบัติตามพ่อแม่ไม่รู้จะบอกอะไรบอกไม่ฟังพ่อแม่มีสิทธิ์ขาดหมดจะทุบจะตีจะอะไรจะบอกจะสอนจะทำอะไรได้หมดแต่นิสัยที่เขาได้นี่เขาไม่ได้ได้จากพ่อจากแม่เขาได้จากสังคมเพื่อนฝูงเขาได้จากอะไรนี่ไอ้เท่าฝ่ามือนี่นั่นสร้างนิสัยเขาทุกวันมันไม่ได้ออกไปมันก็นอนคลุกเคล้าอยู่กับไอ้นิสัยนี่สร้างนิสัยทำให้นิสัยเสียสังคมที่เขาเจริญตะวันตกก็ตามที่ไหนก็ตามเขาจะให้ลูกเขาเล่นวันละครึ่งชั่วโมงเก็บวันละครึ่งชั่วโมงเราเลยซื้อให้เป็นตัวสองตัวคนน่ะตัวเล็กตัวใหญ่นั่นแหละตายละยุคสมัยสุกเอาเผากินยุคสมัยสุกก่อนหามมนุษย์ไม่มีคุณสมบัติดูเถอะมนุษย์นี่ขาดคุณสมบัติไม่มีคุณสมบัตินิสัยความขยันก็ไม่มีนิสัยความฉลาดก็ไม่มีนิสัยรู้งานเป็นงานก็ไม่ค่อยจะมีนะสักแต่ว่าจบไปอย่างนั้นแหละเรียนนู่นนู่นนี่นี่จบไปอย่างนั้นแหละไม่มีมนุษย์ขาดคุณภาพโอ้ไม่รู้จะทำไงคุณภาพวิชาการความรู้คุณภาพศีลธรรมไม่มีนิสัยความอุตสาห์พยายามขยันหมั่นเพียรสร้างเนื้อสร้างตัวไม่มีโตขึ้นมาก็มองหาแต่มีอะไรบ้างเพราะมีอะไรบ้างอยู่ในมือพ่อแม่มีอะไรบ้างมีทรัพย์อะไรบ้างมีทรัพย์บ้างมีอะไรบ้างมีที่ดินเท่ากับฝ่ามือเนี่ยลูก3คน4คนจะไปบิ๊อันนี้กับบิ๊ได้คนละ5ตารางฝ่าก็เอาฮะ5ตารางวาก็เอาไปเข้าไฟแนนซ์ยุคสมัยคนไม่มีคุณภาพเพราะยุคสมัยมนุษย์สุกเอาเผากินยุคสมัยมนุษย์สุกก่อนหามเอาอะไรมามีรสชาติหอมหวานไม่มีมีดอกมันจะสร้างเนื้อสร้างตัวได้ไงทั้งที่ยุคสมัยเต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมศีลธรรมเต็มบ้านเต็มเมืองยุคสมัยเต็มไปด้วยหลักการวิชาการเต็มไปหมดแต่ไอ้สิ่งที่สร้างนิสัยทำให้เราเสียหายเนี่ยทำให้เราต้องสุกเอาเผากินเพื่อสนองให้ความให้ถูกใจมันมีอยู่ทุกคนเนี่ยคนละกี่ตัวมันเอาไปโปะไว้หมดนั่นแหละสนองความอยากสนองความต้องการมันไม่ต้องกินข้าวก็ได้มันอยู่กับไอ้แนวเดียวเนี่ยอยู่ได้หมดวันหมดคืนนี่ยุคสมัยคนเขาทำเขาผลิตมาคนที่เห็นประโยชน์เขาไม่ใช้ประโยชน์ไอเราไม่รู้คุณรู้โทษว่าแต่อันไหนแซ่บบริโภคแต่สิ่งนั้นน่ะทีนี้ในใจของเรามันมีธรรมนิดหน่อยมีกิเลสมากมายเนี่ยอันไหนที่เป็นเหยื่อของมันฮึบ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 ผลิตมาเท่าไหร่ไม่พออันไหนที่เป็นเหยื่อของกิเลส
อันไหนที่เป็นเหยื่อของธรรมเนี่ยประกาศลั่นจะตายไปก็ไม่เข้าหูดอกเพราะอะไรเพราะมันต้องอดมันต้องละมันต้องเว้นมันต้องอดต้องทนต้องละต้องเว้นต้องหักต้องห้ามสิ่งชั่วร้ายที่มันทะลักออกมาทะลักออกมาที่ใจเนี่ยมันทะลักออกมาทุกขณะของจิตสู้มันไม่ได้คุณธรรมที่จะไปหักห้ามมันก็ไม่มีคุณธรรมพอที่จะไปหักห้ามเลยเละเทะเป็นทอด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 บางทีก็พ่อก็เละมาแล้วแม่ก็เละมาแล้วลูกก็เละไปอีกหลานก็เละไปอีกโอ้ยุคมนุษย์เสื่อมพอจะเจริญบ้างผู้สนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมพอจะรู้สึกหักห้ามใจได้บ้างรู้จักสังเกตสังกาพิจารณาว่าเออสิ่งนี้เป็นอารมณ์สิ่งนี้เป็นอารมณ์ดีสิ่งนี้เป็นอารมณ์ไม่ดีสิ่งนี้เราควรหักห้ามสิ่งนี้เราควรละควรเว้นพอจะรู้จักได้บ้างแต่ถึงกระนั้นก็ตามกำลังไม่พอก็สู้มันไม่ได้หักห้ามไม่ได้กำลังไม่พอก็สู้มันไม่ได้อีกหักห้ามไม่ได้ไอ้แค่ยาบ้ามาระบาดก็ดูเถอะเกือบทุกหัวเลยแหละไปไล่ดูเถอะบ้านนอกบางแห่งบางถิ่นทุกหัวเลยแค่นั้นอ่ะแค่นั้นเองดูสิมีอะไรช่วยได้ไม่มีอะไรหักห้ามได้อยากสนองอยากลองอยากอะไรต่ออะไรสารพัดโอ้ยุคสมัยมนุษย์สุขก่อนหามถ้าเป็นผลไม้กับมันไม่ไปตามฤดูกาลของมันนะเจ้าของก็ใจร้อนดิบๆนี่แหละไปเอาไประบมบอมแคทพอเหลืองๆก็เอามันจะไปมีรสชาติอะไรนะลูกหลานดิ้นรนมีครอบครัวตั้งแต่อายุ12 13ปีเออดีๆๆจะได้เป็นฟังเป็นฝาสุกก่อนหามนะมันจะไปมีรสชาติอะไรหอมหวานนิ่มนวลอะไรมันไม่มีหาความชุ่มเย็นไม่มีชุ่มเย็นความสุขสนองความต้องการเป็นคราวเป็นคราวเป็นคราวยุคสมัยมนุษย์ขาดคุณภาพเราดูไปเถอะเราใช้คนเราจะรู้มนุษย์มีคุณภาพไม่มีคุณภาพเราอยู่ดูแลเรารู้ยิ่งยุคสมัยใหม่เนี่ยยุคลูกยุคหลานเนี่ย5ขวบ10ขวบต่อไปเนี่ยคอยดูเถอะไม่ดูแลให้ดียิ่งพ่อแม่งานเต็มมือไม่ค่อยมีเวลาดูแลด้วยแล้วเนี่ยให้เขาสร้างอัธยาศัยเอาเองสร้างจิตนิสัยเอาเองกิเลสทั้งรุ่นมันออกมาสร้างเนื้อสร้างตัวตั้งแต่ตัวเล็กๆสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกิเลสขอหักห้ามไม่มีเละเทะไปหมดแล้วพอแต่ท่านว่ามันเสื่อมมนุษย์ถึงคราวอายุของโลกของสัตว์มันเสื่อมอายุของเสื่อมมนุษย์จะมีอายุน้อยลง100ปีน้อยลง1ปีโดยหลักทันเทียบ100ปีลดลง1ปี100ปีลดลง1ปีจนมนุษย์เหลืออายุ10ปีตาย 2-3 ปี5ปีแต่งานมีลูกแล้วอายุ10ปีตายอายุมันสั้นลง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 จนถึงยุคมิคะสัญญีสัญญีแปลว่าความสำคัญสัญญีก็มาจากสัญญานั่นมิคะสัญญีมิคะแปลว่าเนื้อสัญญีแปลว่าสำคัญเพราะเป็นเนื้อไม่มีพ่อแม่ไม่มีพี่น้องไม่มีบุญไม่มีคุณถูกอารมณ์มอมเมาฆ่าแกงกันตายหมดเขาฆ่าเราเราฆ่าเขาตายกันหมดเกลื่อนแต่พอมีศีลมีธรรมมีอยู่ส่วนหนึ่งเป็นหย่อมหนึ่งลบพอพวกนี้ตายเกลื่อนพวกนั้นก็ออกมาเริ่มตั้งตัวใหม่นี่ท่านพูดเอาไว้นะเริ่มตั้งตัวใหม่ด้วยศีลด้วยธรรมหากมนุษย์มีศีลมีธรรมอายุมนุษย์จะยืน100ปีก็จะเพิ่มขึ้น100ปีก็จะเพิ่มขึ้นหนึ่งจากอายุ5ปี10ปีเนี่ย100ปีจะเพิ่มขึ้นเป็น11ปีร้อยปีเพิ่มขึ้นเป็น12ปียืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนจนอันมนุษย์อายุเป็นแสนปีพุ่นอ่ะจะเดินเต็มที่แล้วเสื่อมลงมาอีกเสื่อมลงมาเสื่อมลงมาจน
อายุเหลือ80,000ปี80,000ปีหรือ20,000ปีอันนี้มันมีอยู่ในอะไรนะในพุทธวงศ์หรืออะไรไปหาดูพระศรีอริยเมตไตรถึงจะได้มาอุบัติดูทีระยะเวลานานเท่าไหร่เราต้องการจะพบท่านเนี่ยเราเกิดอีกมารู้เป็นแสนแสนชาติเราต้องการจะพบท่านกว่าจะถึงคราวที่ท่านมาเนี่ยเราไปเกิดอีกเป็นแสนแสนชาตินั่นคืออันนั้นคืออายุของโลกเลยนะอายุของโลกร้อยปีของโลกอายุเรามากขึ้น1ปี100ปีของโลกอายุเราเพิ่มขึ้น1ปีอายุของโลกกับอายุของมนุษย์มันต่างกันมากอายุไม่เท่ากันไม่เหมือนกันกับนี่คืออายุของโลกแต่เขาเทียบว่ากับอายุของมนุษย์เนี่ยเท่ากับ120ปีอายุ1กับของมนุษย์อายุ1กับ120ปีพระอานนท์อายุ120ปีพระมหากัสสปะอายุ120ปียุคสมัยพุทธกาลอรุณอายุ120ปีมีเยอะยุคสมัยทุกวันนี้มีไหมไม่มีมั้ง105ปีไม่มี110ปีมีหรือเปล่า120ปีมีไหมทุกวันเนี่ยคนอายุยืนตอนนั้นที่อายุสั้นๆเนี่ยบางทีก็ไม่ถึงไหนหรอกมันฆ่ากันตายก่อนแล้วเกิดไปเกิดใหม่ไปเกิดอีกส่วนมากจะไปอบายกันเสียมากโอกาสที่จะเป็นมนุษย์น้อยไปอบายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอายุของพวกนั้นยืนซะด้วยยกเว้นเดรัจฉานอายุของสัตว์ของเปรตของอสุรกายของสัตว์นรกอายุยืนยืนพอๆกับเทวดาอายุมาก100ปีเราเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งเขาเงี้ย50ปีเราเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาเนี่ยไม่ต้องไปพูดหรอกเออตายไปแล้วมาบอกเลยนะเขายังไม่ได้พิพากษาเดินไปนู่นไปนี่เลยเราตายไปแล้วมาบอกใครดูแต่เทวดาอะไรเนี่ยพาบริษัทบริวารมาเที่ยวสวนนางหนึ่งเนี่ยจุติจากเทวดามาบัตรที่มนุษย์มีลูกของสองสามคนอาทิตย์ถึงคิดถึงพระอินทร์คิดถึงที่เคยอยู่บนสวรรค์นั้นเลยทำไงนะอธิษฐานจิตเรื่องตายไปเกิดบนสวรรค์เขายังไม่ได้กลับเขายังอยู่ในสวนยังเที่ยวกันอยู่ในสวนนั่นมาเกิดเป็นลูกของสามสี่คนเท่ากับออกจากนอกวงมาแป๊บเดียวแต่น่ะกลับเข้าไปอีกเขายังไม่ได้กลับวิมานนั่นน่ะเขายังไปเล่นกันในสวนนั่นน่ะนั่นจะเอาอะไรไปบอกเออตายแล้วไปบอกเลยนะอยู่สุขสบายนะมาพอเนอะอยู่ต่างกันพรยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติชาครังเอวะเมวิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถานเอโยอเววาจันตุสัมภารโคอวินาสตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขีกายุโกมภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒาปัจจายโนสุขัสสะดาตะมิทาวีสุขังโสอธิคาชะติอายุงดัตตวาพลังวันนังสุขัญจะปฏิภาณโด
เดคายุยาสวะโหติยัตถายัตถุปปัจจเตนติภวะตุสัพพมังกาลังปะเดวตานสัมบังพุทธานุภาเวนัยสดาโสธิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกาลังอารักขันตุสัพปะเดวตาสัมบัติธรรมานุภาเวนัยสดาโสธิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกาลังอรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสดาโสธิภวันตุเต